สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง PV Center รีวิวเครื่องเขียนกันนะคะวันนี้เราจะมารีวิวปากกาลูกลื่น Faber Castell ลายใหม่สุดเก๋ตัวนี้ที่เราหยิบมารีวิวจะเป็นรุ่น CX7 นะคะขนาดหัวปากกา 0.7 มม.เป็นปากกาลูกลื่นที่ขายดีมากๆเลยเขียนลื่นหมึกสีเข้มแห้งไวแล้วก็กันน้ำอีกด้วยนะคะตัวหัวปากกาจะผลิตจากนิกเกิลซิลเวอร์เพื่อความแข็งแรงทนทานด้ามจับกระชับมือและในรุ่นนี้จะมีสีหมึกทั้งหมด3สีนะคะก็คือสีน้ำเงินสีแดงสีดำงั้นต่อไปเราจะมาสวอทสีให้ดูนะคะถ้าพร้อมแล้วไปเริ่มกันเลยค่ะและนี่นะคะคือสีที่ลองสวอทให้ดูแล้วสีเมสซี่จางเขียนลื่นและที่สำคัญแห้งไวอีกด้วยนะคะเพราะว่ากันว่าถ้าเรามีเครื่องเขียนดีจะมีกำลังใจในการเรียนถ้าใครชอบหรืออยากลองเราจะทิ้งรายละเอียดในการสั่งซื้อไว้ให้ข้างล่างนี้นะคะสำหรับการรีวิวของเราในวันนี้ก็ขอจบไว้เพียงแค่นี้ไว้เจอกันต่อในคลิปถัดไปสวัสดีค่ะ